ที่กายไม่เคยคิดเลยว่ากายจะได้ใช้ชีวิตกับคนหนึ่งคนได้แบบยาวนานขนาดนี้ดอกไม้เห็นดอกไม้ไหมเห็นดอกไม้ที่บ้านช่อใหญ่ไหมใหญ่มากให้มัมให้ไข่แดดให้อะไรนอตติงชื่ออะไรนะนอตติงนอตติงชื่ออะไรไม่ใช่อะไรเลยวันวาเลนไทน์อ่ะรู้ว่าตอนเช้าก็บอกพี่กายว่าพี่กายแฮปปี้วาเลนไทน์นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางหันมาฮะวันนี้วันวาเลนไทน์เหรอมันก็เป็นแคปชั่นที่เราอ่านแล้วรู้มันสั้นนะแต่มันอ่านแล้วมันก็แบบเออจริงว่ะมัน15ปีแล้วอ่ะแล้วมันก็อยู่ด้วยกันมาแบบมัน15ปีแล้วเหรอวะมันเร็วมากอ่ะสวีทยังไงหรอคนห้องค่อยไปสวีทมันอาจจะแบบมีสัมผัสได้ใช่ไหมอันนี้ลิ้นจิตสัมผัสหรือเปล่าหวานฉ่ำจังเลยพูดถึงพี่ฮารุในแคปชั่นแบบว่าครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ครับก็นั่นแหละคือมันผ่านระยะเวลามาแบบที่กายไม่เคยคิดเลยว่ากายจะได้ใช้ชีวิตกับคนหนึ่งคนได้แบบยาวนานขนาดนี้แล้วมันก็เป็นการที่ยาวนานโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันนานมากมันรู้สึกดีทุกๆวันถึงแม้ว่าวันวาเลนไทน์อาจจะกายไม่ได้ทำอะไรแบบพิเศษกายบอกแต่ว่าวาเลนไทน์เป็นยังไงบ้างที่บ้านเราดอกไม้เห็นดอกไม้เห็นดอกไม้ที่บ้านช่อใหญ่ไหมใหญ่มากให้มัมให้ไข่แดดให้อะไรนอตติงชื่ออะไรนะนอตติงนอตติงชื่ออะไรไม่ใช่อะไรเลยวันวาเลนไทน์อ่ะรู้ว่าตอนเช้าก็บอกพี่กายว่าพี่กายแฮปปี้วาเลนไทน์นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางหันมาฮะวันนี้วันวาเลนไทน์เหรอคือกริบมากค่ะลูกบอกวันนี้วันวาเลนไทน์อ๋อเหรอวันนี้วันวาเลนไทน์เหรอแบบไม่มีอะไรให้เลยอะไรเงี้ยแต่ฮารุก็รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาอยู่แล้วแล้วเราก็อยู่อย่างนี้กันมาแบบที่ฮารุรู้สึกว่าทำไมเราต้องคาดหวังแค่เฉพาะในวันวาเลนไทน์เนาะก็วันอื่นๆเดี๋ยวเขาก็หานู่นหานี่มาหรือถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรฮารุคิดว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายแบบเนี้ยแล้วฮารุว่ามันแฮปปี้อยู่กันแบบนี้ดีกว่าผ่านโซเชียลพี่กายมาลงตอนกลางคืนเนาะแล้วฮารุหลับแล้วแล้วเขาก็เลยสกิดบอกให้มาอ่านแคปชั่นสกิดด้วยสกิดด้วยเราไม่ได้เล่นเราหลับแล้วแล้วเขาก็บอกว่าให้มาอ่านแคปชั่นหน่อยแล้วฮารุก็บอกว่าพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยอ่านแคปชั่นมีทั้งวันเลยมาเขียนอะไรตอนหลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเขาหาเขาใช้เวลาหารูปกว่าจะทำให้มีแบบหลายรูปอ่ะอันนั้นมันเป็นรูปวันที่14กุมภาของแบบทุกๆปีนะใช่ซึ่งความแปลกคือ14กุมภามันควรมีรูปคู่แบบเยอะนะทุกปีหายากมากมันมีแต่รูปลูกดังนั้นมีแต่รูปลูกเยอะมากเลยไม่ค่อยได้มีรูปคู่แต่สักเท่าไหร่แต่ส่วนมากรูปมันจะอยู่ในโทรศัพท์พลุอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นแคปชั่นที่เราอ่านแล้วรู้มันสั้นนะแต่มันอ่านแล้วมันก็แบบจริงว่ะมัน15ปีแล้วอ่ะแล้วมันก็อยู่ด้วยกันมาแบบมัน15ปีแล้วเหรอวะมันเร็วมากอ่ะมันบางทีไม่ได้เท่าเราไม่ได้มานั่งนับอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมัน15ปีอ่ะเนี่ยเรารู้เชื่อแล้วว่ามันเวลาเราแบบไม่ได้นั่งนับรอคอยอะไรที่มันแบบเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะอะไรอย่างเงี้ยเวลามันจะผ่านไปเร็วแบบที่เราไม่ได้คิดอ่ะกลายว่ามันเป็นเพราะว่ากายก็ได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ครับแล้วพอได้เป็นตัวของตัวเองเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นผู้หญิงที่ช่วยให้เราได้เป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมกายถึงแบบรักเขามาช่วงเวลานานได้ขนาดนี้คืออย่างวันวาเลนไทน์มันคือแบบวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สำหรับกายแล้วก็คือแบบมัน15ปีที่อยู่กันมามันก็คือรักเขาทุกวันอ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้วันแห่งความรักมันสำคัญกว่าขนาดไหนอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็มีแบบมีว่าทำไมเราถึงอยากมีลูกทำไมเราถึงรีบอยากแต่งงานทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้อาจจะไม่รอดหรอกมั้งคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด
ด็กเกินไปหรือเปล่าใช่อะไรแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นมีความรู้สึกผมไม่ได้เด็กเกินไปแล้วผมก็ยืนยันคำนั้นมาถึงทุกวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่อายุเท่าผมตอนนั้นจะแบบพร้อมที่จะแต่งงานนะผมแค่มีความรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วพอผมตัวผมเองอะพร้อมผมก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละทำไมมันถึงอยู่กันมาได้15ปีครับผมว่ากายก็อยู่ล้อมรอบความอบอุ่นมา15ปีแล้วก็แบบอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปเขาทำยังไงบ้างเขาทำยังไงบ้างสวีทยังไงหรอบนห้องค่อยไปสวีทบนห้องค่อยไปสวีทมันอาจจะแบบมีสัมผัสได้จะมาอันนี้ลินจิตสัมผัสหรือเปล่าพี่ฮารุยังไงกับความคิดเห็นของลูกคะอยากรู้เหมือนกันว่าใช้ภาษาสัมผัสอันไหนคือเสียงเหรอหรือว่าอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยแอบลูกบ้างไหมแบบว่าสะกิดกันแล้วแบบไม่ให้ลูกรู้มันนอนคนละห้องไงแล้วก็รักกันแบบนี้ไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกครับผมไม่ไรนั่นแหละเราก็กอดกันจุ๊บกันหอมแก้มกับลูกกับอะไรก็ทำเป็นเรื่องปกติอะครับตอนแรกๆกายไม่กล้านะกายไม่กล้าจุ๊บปากลูกอะแบบมันมีความรู้สึกว่าแบบมันแปลกอะแต่แบบตอนนี้ไม่แปลกแล้วดาดาจุ๊บปากป่ะลูกชินทุกวัน